ไปลุงอาทิตย์คุณอาทิตย์นะค่ะคุณอาทิตย์จากพัทลุงนะคะสวัสดีค่ะก็ผมสวัสดีครับต้องการถามว่าเดี๋ยวแต่คุณอาทิตย์อย่าเพิ่งตามอย่าเพิ่งตามก็ผมไหนคุยกับคนกรุงเทพคุณขนดูก่อนนี้ว่าคุณขนกันตามบ้างไงว่าพื้นเอาฝนตามพี่อาทิตย์ดียังไงคะก็อย่างนี้นะครับผมมีปัญหาอยู่ว่าที่ดินนะครับเป็นเขตพื้นที่สีชมพูอ้ามขุดดินโดยประการแล้วตอนนี้ผมต้องการขุดสระน้ำนำน้ำมาใช้เพื่อหมายถึงว่าที่ดินอะไรสูงยากสปกปะที่ดินสปกป่ะพี่ที่ดินสีชมพูเหรอฮะใช่ของคุณอาทิตย์เองเหรอฮะแล้วก็นี่พื้นที่มันอยู่ที่ติดเขตเทศบาลแล้วก็นี่ผมว่าต้องการขออนุญาตขุดดินได้ไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วเป็นที่เป็นสีผังเมืองอ๋อเป็นพื้นที่นะผังเมืองผังเมืองค่ะค่ะสีชมพูเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นที่สปกเป็นโฉนดพี่เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินแปลงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นโฉนดกี่ไร่อ่ะ7ไร่แต่ว่าผมสละส่วนหนึ่งเป็นต้องการขุดสระเข้าใจแต่ว่าพี่นะเป็นเจ้าของที่ดินโฉนด7ไร่แล้วพี่ต้องการขุดสระและที่ดินนี้อยู่ในเขตเทศบาลทีนี้ถามว่าขุดได้ไหมใช่ไหมครับผมทีนี้พี่ที่โทรมาถามเนี่ยพี่ไปถามเทศบาลแล้วยังว่าขุดได้ไม่ได้ยังถามก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวทีนี้พี่กลับมาสีชมพูเนี่ยพี่เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าสีชมพูนั่นก็คือสีของยังอ้าวแล้วพี่รู้ได้ไงว่าสีชมพูแล้วเพราะว่าคนหนึ่งคนแถวนั้นก็พูดกันอ๋อเขาพูดกันว่าอยู่ในพื้นที่สีชมพูแล้วสีชมพูเนี่ยหมายถึงปังเมืองไหมอ่ะพี่อ่ะผังเมืองหรือเปล่าคะผมไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าปังจังหวัดสีชมพูคืออะไรผมเลยรู้ช่วงหลังเอางี้ช่วงหลังเลยรู้ว่าไงสีชมพูแต่ตกลงมันเป็นอะไรรู้ว่าช่วงหลังเมื่อก่อนเขาไม่เคยพูดกันกับว่าช่วงหลังเขาบอกเกตพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีชมพูอ๋อพี่เลยพูดตามเขาผลดูที่ผลสีชมพูตามผังเมืองคืออะไรดูใช่มันจะบอกมันจะมีสีเขียวลายสีเหลืองสีชมพูสีเม็ดมะปริงนะมันจะมีสีคือผังเพราะการที่เราอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยก็มันจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้และนี่เขาเรียกว่าผังเมืองใช่ครับผมทีนี้ถ้าสีชมพูนี่มันคืออะไรนะฝนดูให้พี่หน่อยได้ได้ค่ะผังเมืองสีชมพูมันคืออะไรว่ามันขุดได้ไม่ได้นะตามกฎหมายผังเมืองอะนะจริงๆอย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะนะพี่อาทิตย์ก็ไปขอคือการขุดดินเนี่ยพี่จะขุดกี่ไร่อะพี่ตั้งความตั้งใจไม่ผมขุดประมาณเลยกว้าง20คูณ20ลึก5 6เมตรเองเป็นบ่อน้ำเก็บน้ำน้ำมาใช้รถย่านี่ค่ะคือพื้นที่สีชมพูเป็นพื้นที่ประเภทชุมชนเนาะใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยพาณิชยกรรมเกษตรกรรมสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนี่คือเขตพื้นที่สีชมพูแล้วก็พื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่สวนยางพารามันอยู่โดดเดี่ยวนี่ของพี่เป็นสวนยางเหรอก็เกษตรกรรมสวนยางพารามันเป็นพื้นที่โดดเดี่ยวไม่มีชุมชนเรามีบ้านหลังตรงหลังเองอยู่ห่างๆกันที่พี่อาทิตย์ถามเนี่ยพี่ก้องใจอะไรว่ามันจะขุดไม่ได้หรือขุดได้หรือยังไงใช่ต้องการถามว่าขุดได้ไหมขุดไม่ได้ถ้าขุดได้ผมต้องขออนุญาตที่ไหนโอ้โหต้องการขุดสระน้ำพี่อยู่เทศบาลอะไรอ่ะอยู่เทศบาลตำบลหนองพอหนองพอควนขนุนตำบลควนขนุนจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงอ๋อถ้าว่าก็ถ้านายกเทศบาลไม่อนุญาตให้ขุดเดี๋ยวผมหาหนูไปขุดให้สักรูสองรูเดี๋ยวโอเคผมมันต้องการทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นเป็นปลูกยางอยู่ตอนนี้นะต้องการนำดินนั้นไปสร้างเป็นข้อครัวสัก10-20เมตรด้วยสร้างตัวดีจริงเลยจริงดีจริงดีจริงนี่นี่ฝนพี่อาทิตย์เนี่ยนี่คือสำเนียงคนจังหวัดพัทลุงครับอ๋อใช่ครับสำเนียงนี้เลยครับนี่คนใช่ครับนี่คือเสน่ห์ของคนนี่คือสำเนียงเนี่ยนี่ฟังนี่เหมือนคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงเลยเนี่ยนี่สำเนียงนี้เลยครับท่านนครเนี่ยไม่ใช่สำเนียงนี้นะท่านนครสำเนียงไหนคะโอ้อยู่พัทลุงเห็นไหมมันต่างกันนะต่างกับพี่เขาพูดนะแล้วพี่อาทิตย์คะสำเนียงไหนนั่นน่ะพัทลุง
พี่อาทิตย์ครับผมเอาปันนี้นะคือว่าหลักการกดดินตมดินเนี่ยการจะกดดินการจะตมดินเนี่ยไม่ว่าถ้าเราอยู่ในอบต.ต้องขออนุญาตนายกอบต.ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลต้องขออนุญาตนายกเทศบาลเพราะมันจะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกดดินตมดินปี2542ครับผมต้องขออนุญาตทีนี้ถามว่าทำไมต้องขออนุญาตล่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องแนวเกตเราติดที่ดินติดกับเปื้อนเราจะขุดบ่อห่างกับเปื้อนเท่าไรความสูงจะเท่าไรความห่างมันขึ้นอยู่กับความสูงของดินที่เราขุดความลึกด้วยถ้าเราขุดลึกไม่เกิน3เมตรไม่ขออนุญาตแต่ถ้าเกิน3เมตรต้องขออนุญาตอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีพรบฉบับนี้อยู่ครับพี่ครับแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยไหมครับขออนุญาตน่าจะมีค่าธรรมเนียมอยู่การขออนุญาตต้องมีค่าธรรมเนียมทุกครั้งครับแต่ขออนุญาตค่าธรรมเนียมน้อยพี่นิดหน่อยประมาณค่าธรรมเนียมมี500บาทใช่นะเท่าไหร่นะขออนุญาตขุดดินถมดินเท่าไหร่500บาทฉบับละ500บาทขึ้นอยู่กับขนาดไหมน่าจะขึ้นอยู่กับเขาไม่ได้เขียนเขาเขียนแค่ว่าใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดินเนี่ยฉบับละ500คือพี่อาทิตย์ถามเรื่องนี้นะดีพี่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่าต้องขุดดินถมดินในที่ดินของเราต้องขออนุญาตด้วยเหรอถ้าตามกฎหมายพรบฉบับนี้มันมีเพราะว่ามันจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นไงนะครับเพราะสมมติว่านะสมมติพี่อาทิตย์นะพี่ขุดดินและถมดินแล้วพี่ก็ถมสูงแล้วก็ไปติดอยู่แนวเขตดินผมใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับผมทีนี้พอสักพักเนี่ยดินมันจะพังทลายลงมาฝั่งข้างผมใช่ป่ะครับผมไอ้นี่กฎหมายเขาจึงคุมเมื่อสักครู่รวมถึงความลึกด้วยพื้นที่เท่าไหร่ของพี่ต้องเจ็ดไร่ที่ดินแต่ว่าขุดส่วนหนึ่งเขาบอกว่าการขุดเท่าขุดดินเท่าไหร่จึงถือว่ามีการขุดดินที่ต้องแจ้งตามกฎหมายคือมีการขุดดินลึกเกิน3เมตรนี่บอกว่าไม่เกินอันนี้เกิน3เมตรต้องแจ้งใช่มีการขุดดินที่มีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือว่า6ไร่1งานขุดดินลึกเกินพื้นที่ปากบ่อดินเกินกว่าที่เจ้าพทกำหนดเจ้าพนักงานต้องถิ่นเจ้าปทคือเจ้าพนักงานต้องถิ่นเพราะนายกอบตหรือนายกเทศมนตรีนั้นผู้ว่ากทมหรือนายกเมืองพัทยาเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานต้องรักษากันเอาตรงวันจันทร์วันนี้อยู่ตรงวันนั้นเราจีบจ้องเนี่ยพูดเร็วจังนะโอเคพี่อาทิตย์ครับยังไงก็ไปขอผมไปยื่นขออนุญาตแล้วประมาณกี่วันได้โอ้อันนี้ไม่ทราบครับพี่แต่ว่าไม่ยากหรอกครับพี่ไม่ยากไม่ยากไม่ผมขอคำแนะนำเบื้องต้นไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปแล้วมีปัญหาผมไม่รู้เรื่องเลยจะทำไมพอเจ้าขอแล้วเจอแล้วผมรู้เรื่องผมก็ไปปั๊บผมก็ทำได้อะไรเงี้ยวันนี้ผมไม่เก่งทางไปมันก็ลำบากอีกนี่ถ้าไม่เห็นตัวนี่คิดว่าพี่นิพิษพูดนี่นะท่านสนิพิษเลยนะเนี่ยเสียงเนี่ยเหมือนเปียกเลยอ่ะผมอายุเกือบ60แล้วเนี่ย59แล้วคล่องแคล่วเนาะเนี่ยไปไอ้นี่ไม่รู้จริงๆพี่เรื่องนั้นพี่ติดตามเรื่องนั้นด้วยดีไอ้กองทุนคุ้นกูด้วยดีที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอยู่อ่ะแล้วยังไงว่าอะไรที่ว่ากองทุนคุ้นกูจะขออบประมาณจากรัฐบาลแล้วก็ช่วยเหลืออะไรครึ่งนึงอะไรหนี้สินน่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เงินพอมีประมาณสัก200กว่าล้านยังไม่พอกับความต้องการของสมาชิกกองทุนรุ่นฟูที่จะมาช่วยซื้อหนี้เนี่ยนี่อีกเยอะพี่ถ้าจำเป็นจริงๆไปใช้กองทุนหมุนเวียนก่อนดีกว่าพี่อาทิตย์เวลาผมหมดแล้วผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนเอาครับผมครับผมตามนี้นะพอเข้าใจแล้วนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ